ศรีสะเกษดร.กัลยานีนายกท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเวสป้าไทยแลนด์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ไร้ที่พึ่งอำเภอขุขันที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษดร.กัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวและนักสังคมสงเคราะห์ศรีสะเกษนำสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเวสป้าไทยแลนด์และเวสป้าศรีสะเกษที่นำคณะมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารกลางวันให้แก่ผู้ไร้ที่พึ่งโดยมีนางพนาลีทองประเสริฐผู้ปกครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนางสาวชมบงกตสินทวาชีวะนักพัฒนาสังคมชำนาญการนางสาวกมลพัฒน์บุญขาวนางสาวนริชาจันทศรีทีมดูแลเรื่องงาน CSR ภายในจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับในครั้งนี้นางพนาลีทองประเสริฐผู้ปกครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่อำเภอขุขันได้กล่าวว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกไร้ที่พึ่งจำนวน238คนเป็นชาย139คนเป็นหญิง99คนเป็นผู้ป่วยจิตเวชจำนวน198คนผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3คนคนพิการจำนวน200คนจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษดร.กัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวและนักสังคมสงเคราะห์ศรีสะเกษได้กล่าวว่าขอขอบคุณคณะเวสป้าที่นำสิ่งของมามอบให้ในวันนี้เพราะถือว่าได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวนมากที่นี่มีผู้ยากไร้มีผู้ไร้ที่พึ่ง238คนยังขาดงบประมาณจากรัฐบาลมากท่านที่นำสิ่งของมามอบให้จึงถือว่าช่วยได้มากตัวดิฉันเองได้นำสิ่งของมามอบให้ที่นี่เป็นประจำเร็วๆนี้ก็เพิ่งมอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อใหญ่ให้และได้มีผู้มาร่วมมอบด้วยพร้อมกับได้นำแพมเพิร์สกับน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกมามอบให้ศูนย์อยากจะฝากผู้ใจบุญทุกท่านหากมีวันเกิดของท่านใดแทนที่จะไปเลี้ยงกันก็ขอให้นำมาเลี้ยงคนที่นี่หรือซื้อของใช้ที่จำเป็นมามอบให้เพราะยังขาดแคลนอีกเยอะมากและได้ทราบว่าจะมีการนำคนไร้ที่พึ่งมาไว้ที่นี่อีก100คนทำให้ขาดที่นอนขาดหมอนขาดผ้าห่มขาดเครื่องใช้อีกเยอะมากขอฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีจิตกุศลและผู้ใดที่มีจิตกุศลเมตตานำมามอบให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษนี้จะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเก็บๆแล้วมาฝากไว้ที่นี่ถ้าท่านไปเห็นสภาพนะคะสิ่งที่เราเอามาเนี่ยงบประมาณของภาคราชการเนี่ยส่วนมากจะให้น้อยมากนะคะให้งบประมาณวันนึงข้าวอะไรต้องหมด60บาทมั้ง60บาทนี้ต้องเป็นค่าอาหารทั้ง3มื้อแล้วก็ดูแลถามดูว่าคนที่ถูกมันไว้ตรงนี้เนี่ยห้องน้ำเขาก็เลอะเทอะไปหมดไปซื้อหม้อหุงข้าวหม้อใหญ่ๆหม้อนึงก็หลายตังค์เพื่อที่จะมาหุงข้าวให้คน238คนเราได้ไปหาหม้อหุงข้าวได้3หม้อนะคะคนละที่พึ่งปรือใหญ่นะคะมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ชายนะคะอยู่ประมาณ139แล้วก็มีผู้หญิงนะคะที่เหลือเป็นผู้ใช้บริการหญิงนะคะส่วนใหญ่จาก238รายที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นอาการจิตเวชอยู่ประมาณ198รายค่ะตอนนี้ก็มีผู้ป่วยติดเตียง3รายนะคะแล้วก็มีคนพิการอยู่ประมาณ200รายค่ะแล้วท่านผู้มีอุปการะคุณนะคะท่านใดอยากทำบุญนะคะก็เรียนเชิญที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ค่ะผ้าห่มเสื้อกันหนาวจะเป็นมือ1มือ2เรารับได้หมดค่ะนะคะบุญทันทุศรีวันภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน